ทุกเจ้าหลังจากตีเสร็จภารกิจหน้าที่แล้วขอข้าเจ้าเพชรชเอ็มเรียบร้อยแล้วนะเจ้าข้าเจ้าก็จะเข้าครัวช่วยคุณแม่ทํากับข้าวเจ้าอันนี้ก็มาสังเกตการว่าอีแม่จะผัดบวบจะได้จ้ามันอร่อยนะเจ้าแม่ขยักการผัดระวังไข่ข้างนึงแล้วกับบวบข้างนึงแล้วก็ค่อยเอามาผสมกันนะเจ้าเปิ้งเงาะมันน่ากินแล้วมันก็อร่อยนะส่วนข้าเจ้าหัวใจเนี่ยจะอีเฮาก็เลยกินได้เฉพาะเฮามากล้าให้คนอื่นเขากินนะเจ้าวันนี้ก็กินกับข้าวกับแม่แม่ฝีมือแม่นะเจ้าทุกคนเป็นผัดบวบแล้วกะฮกเจ้าทุกคนฮกนี่กะเป็นอาหารพิเศษนะมันจะได้กันมาง่ายๆเนาะแต่ว่าฮกหัวของคนข้างบ้านเปิ้นออกเปิ้นก็เลยไม่ขายให้เฮาข้าเจ้าเพชรซัดกันเลยซื้อให้คุณแม่กินนะเจ้าเพื่อบำรุงร่างกายนะเจ้าอาหารในมื้อนี้นะเจ้าเฮาก็จะมีการแบ่งไปมื้อทุกอาวที่วัดกินตัวนะเจ้าซึ่งคุณแม่เปิ้นจะทําทุกครั้งเลยนะเจ้าทุกวันเพราะว่าจะไปส่งเองหรือว่าเฮาก็จะไปส่งฉะนั้นหลังจากเขากินข้าวเรียบร้อยแล้วตัวเจ้าก็ได้กินข้าวอร่อยๆจากฝีมือคุณแม่เช่นกันเจ้า